แล้วก็เรามาเป่าครั้งแรกเราก็ชอบเลยอ่ะแบบเสียงแซกมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ my god ว้าวเออเหมือนที่เราแบบฟังในห้างเลยอ่ะถึงตอนนั้นเราจะเป่าแบบโคตรลูกเป็ดเลยอ่ะเสียงแบบเออมันแย่แต่เราก็ฝึกไปเรื่อยแล้วก็แซกมันเป็นทั้งเครื่องที่แบบเป่ากับเพลงป๊อปก็ได้เพลงแจ๊สก็ได้แล้วก็หรือว่าบรรเลงแค่ตัวแซกอย่างเดียวก็แบบมีอ่ะใช่ไหมล่ะมันแบบเสียงมันเพราะมากหวานมากอย่างของคินิจีอะไรเงี้ยเป็นโซบาโนแซกเกิดฟิลแบบเฟ้งฟ้างอะไรเงี้ยจะเซ็นให้ในแผ่นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเขาอีก1รูปนะครับตอนนี้จะแล้วก็มีเดฟคอร์สก็มีโก้แซกแมนอะไรอย่างเงี้ยอย่างในไทยอ่ะแล้วก็กิจวัตรประจำวันมันก็จะคล้ายกับที่โรงเรียนเก่าผมแต่ว่ามันจะสบายกว่าอาจจะเพราะด้วยผมอ่านโน้ตได้ด้วยแหละตอนที่เราเข้ามาเราก็เป็นเด็กใหม่ใช่ไหมเราก็พยายามตามรุ่นพี่แต่เราอ่านโน้ตเป็นอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องสำเนียงลองโทนแบบเยอะๆจนแบบชินกับอุปกรณ์